สวัสดีครับผมพทัย Principal และ Evangelist จาก Build.com ครับวันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการควบคุมโครงการครับซึ่งมันเป็นแนวคิดที่เราเอามาใช้พัฒนา Build เครื่องมือบริหารธุรกิจก่อสร้างที่คุณกำลังใช้กันอยู่ครับในการควบคุมโครงการเราแบ่งองค์ประกอบหลักๆออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกเราเรียกว่า Big Picture ครับก็คือภาพใหญ่ของโครงการเราต้องมองเห็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจากตอนนี้ไปจนถึงอนาคตให้จบซะก่อนนะครับในมุมมองของ time cost quality คุณต้องมองเห็นระยะเวลาโครงการต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่งานที่จะต้องทำมีสโคปอะไรบ้างใช้มาตรฐานอะไรในการตรวจวัดแล้วคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ในโครงการนี้ครับสิ่งนั้นเรียกว่า big picture หลังจากที่คุณได้ big picture มาแล้วขั้นต่อไปคือการวาง frame ครับคือการกำหนดกรอบพื้นที่ที่คุณจะควบคุมและติดตามมันให้เล็กลงเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้นครับถ้าในมุมมองของการควบคุมเรื่องระยะเวลาเรามีการแบ่งงานออกเป็นทาสย่อยๆแล้วก็ติดตามมันเรื่องโปรเกรสในทาสต่างๆสำหรับการควบคุมเรื่องคุณภาพเราคงมีเช็คพอยต์แล้วก็มีเช็คลิสต์ต่างๆที่จะติดตามให้คุณภาพในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับการควบคุมต้นทุนก็เช่นกันครับคุณต้องมีการแบ่งประเภทต้นทุนออกมาเป็นหน่วยย่อยๆหรือเรียกว่ารหัสต้นทุนก็ได้ครับที่จะทำให้คุณติดตามต้นทุนในแต่ละอย่างจะไม่มีพลาดครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คุณมี big picture แล้วก็มี frame แล้วก็คือการ monitor ครับคือการติดตามความคืบหน้าภายในกรอบย่อยๆที่คุณวางเอาไว้แน่นอนมันคงมีทั้งความคืบหน้าและถ้าหากมันมีปัญหาเป็นไม่เป็นไปตามแผนคุณสามารถจะจัดการกับมันในสโคปที่เล็กลงมาได้ครับคอนเซ็ปต์3อย่างนี้เองคือพื้นฐานของการควบคุมโครงการครับเทคนิคที่หลายๆคนมองข้ามคือความละเอียดของการกำหนด frame ครับจริงๆคุณสามารถจะกำหนดเฟรมที่มันละเอียดเท่าไหร่ก็ได้แต่มันก็จะแลกมาด้วยความยุ่งยากในการควบคุมโครงการครับแต่ถ้าหากว่าเฟรมคุณหยาบเกินไปคุณก็อาจจะติดตามโครงการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอะไรคือเฟรมที่เหมาะสมวันนี้บิ้วกำลังแนะนำรหัสต้นทุน89ตัวที่จะสามารถทำให้คุณควบคุมต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ซับซ้อนจนเกินไปครับลองเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับที่ www.build.co.th สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ